ัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมเรายังคงหาของอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับใครที่เป็นสายสุกี้สายสุขภาพวันนี้เราจะพาไปชิมสุกี้ในตำนานกันจะน่าทานขนาดไหนอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่าตามไปชิมกันเลยครับสวัสดีครับร้านเด็ดประเทศไทยครับเรา2คนครับท็อฟฟี่30แล้วก็น้องอุ่นสุดหล่อครับผมวันนี้บอกน้องอุ่นได้เลยว่า2ร้านที่จะพามาเนี่ยอายุรวมกัน100ปีโอ้ไม่น่าเชื่อ100กว่าปีโอ้ร้านบริเวณที่เราอยู่นี่ตรงไหนพี่สตอรี่ของวันนี้นะฮะถนนเพชรบุรีครับโอ้ใจกลางเมืองใจกลางเมืองอาจจะมีฝ่ารถติดมานิดหน่อยแต่ถ้าจะกินของอร่อยรถติดก็ต้องยอมยอมเลยร้านแรกที่มาคือร้านอะไรพี่ๆร้านนี้เป็นร้านภัตตาคารสุกี้แบบว่าในตำนานเลยฮะ คือดั้งเดิมมากว่า50กว่าปีคือคุณชื่อกันอยู่แล้วแหละฮะชื่อว่าร้านเรือนเพชรสุกี้โอ้ยเป็นต้นตำรับของเรียกว่าสุกี้ลงหม้อเลยอ่ะใช่ฟังแล้วก็หิวแล้วล่ะครับผมกลิ่นเนี่ยค่อยๆแทรกตามรูประตูออกมาไม่ใช่กลิ่นตัวผมใช่ไหมเฮ้ยครับคุยเจ้าของร้านก่อนไหมคุยเจ้าของร้านนะได้ไปว้าวอลังการมากนะฮะเดี๋ยวทักทายเจ้าของร้านก่อนสวัสดีครับคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตคุณโอ๊ตนี่คือเป็นเจเนเรชันที่เท่าไหร่แล้วฮะเจเนเรชันที่3ครับที่3ตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณปู่เลยยาวนานนับรวมกันมาประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยถ้านับตั้งแต่วันเปิดร้านที่เนี่ยเราเปิดปี2511ครับเพราะฉะนั้นถ้านับถึงปัจจุบันก็ประมาณ51ปีอายุเท่าพี่ทัฟฟี่เลยอ่ะบ้าเลยคุณผมเพิ่ง41แกกับผม10ปีเองโอ้ยใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะร้านนี้เป็นสาขาแรกเลยไหมฮะร้านนี้เป็นสาขาแรกครับก็คือตั้งแต่เปิดมาก็คือก่อนตั้งที่นี่เลยตรงนี้เลยตอนนี้เรามีทั้งหมด4สาขามีที่ไหนบ้างฮะตอนนี้ก็จะมีที่นี่ครับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับแล้วก็ถนนศรีนครินทร์ศรีนครินทร์ผมเคยไปร้องเพลงอยู่มีงานแต่งงานครับแล้วก็มีเซ็นทรัลพลาซ่าบางนาแล้วก็ที่สุดท้ายเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2โอ้เข้าทางกันแล้วครับผมอยากรู้จังเลยว่าจุดเริ่มต้นเลยผมเชื่อว่าประมาณ50ปีที่แล้วอ่ะเฮ้ยการสุกี้หม้ออย่างเงี้ยมันยังไม่ค่อยมีแน่ๆเลยเริ่มต้นยังไงอ่ะคือถ้านับย้อนไปตั้งแต่ตอนนู้นตั้งแต่ตอนก่อนที่จะเปิดร้านคุณปู่มีอาชีพเป็นเหมือนพ่อค้าคนกลางเป็นคนที่นำผักพวกพืชสวนเข้ามาขายที่ถนนทรงวาดแถวเยาวราชการขายพืชผักพวกนี้มันจะไม่ค่อยยั่งยืนครับก็เลยอยากจะหาอาชีพอื่นที่มีความมั่นคงมากกว่าก็เลยไปสอบหาเมนูต่างๆจนมั่นใจแล้วว่าสามารถเปิดร้านได้แล้วก็หาทำเลก็มาลงตรงนี้สุดท้ายก็เลยเปิดร้านถ้าถามว่าหัวใจสำคัญที่ทำให้โอ้โหยาวนาน51ปีเนี่ยอะไรคือจุดเด่นของเราจุดเด่นของที่นี่แน่นอนว่าเป็นสุกี้สุกี้โบราณเราเรียกว่าเป็นสุกี้โบราณสูตรเรือนเพชรสุกี้ของที่นี่เป็นสูตรไหหลำมีทีเด็ดอยู่3อย่างอย่างแรกเลยก็คือการหมักวัตถุดิบเนื้อต่างๆหมักด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้านที่เน้นหนักเรื่องเครื่องเทศเต้าเจี้ยวที่ปรุงรสพิเศษที่เป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านที่ใช้หมักเนื้อจะได้เนื้อที่หวานนุ่มรสชาติจัดจ้านในเรื่องของเครื่องเทศมากกว่าสุกี้ทั่วไปอย่างที่2ก็คือน้ำจิ้มสูตรเด็ดเป็นน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้ที่ทำใหม่ทุกวันรสจัดจ้านอร่อยและเข้มข้นมีส่วนผสมของเต้าหู้ยี้อร่อยและเข้มข้นมีส่วนผสมของเต้าหู้ยี้พริกขี้หนูมะนาวกระเทียมและสุดท้ายก็คือน้ำซุปน้ำซุปของที่นี่เนี่ยทำมาจากน้ำต้มกระดูกหมูเข้มข้นกลมกล่อมส่วนเครื่องนั้นมีให้เลือกหลายอย่างอย่างที่เห็นบ้างอยู่เต็มโต๊ะนี่แหละครับมีทั้งเนื้อทั้งหมูปลาทั้งลูกชิ้นและเกี๊ยวนี่ทางร้านทำเองด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในเมนูเท่านั้นแหละคือจริงๆถ้านับทั้งหมดในเมนูเนี่ยเรามีประมาณ200กว่าเมนูครับโต๊ะไม่พอบอกงี้ดีกว่าไม่พอแน่นอนที่จะแนะนำที่นำมาให้ลองทานในวันนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งสิ้น4เมนูเริ่มจากตัวนู้นก่อนเป็นปลากระพงทอดราดซีอิ๊วปลากระพงทอดราดซีอิ๊วก็คือที่ร้านเนี่ยใช้ปลากระพงสดๆเป็นๆเลยมาทำเพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยมันจะได้เนื้อหวานของปลากระพงปลาเป็นกับปลาสดคนละอย่างกันนะครับปลาสดนี่คือปลาตายนะปลาเป็นนี่คือปลาที่ยังว่ายน้ำอยู่แล้วก็เห็นเลยจัดขึ้นมาทำเลยร้านนี้นอกจากจะเด็ดที่สุกี้แล้วยังมีเมนูอาหารไทยและจีนให้เลือกมากมายที่เป็นเมนูเด็ดของทางร้านก็อย่างเช่นปลากระพงทอดราดซีอิ๊วตัวใหญ่นอนมาเต็มจานเลยทีเดียว
หรือจะเป็นน่องไก่เรือนเพชรน่องไก่ชิ้นโตๆเนื้อเน้นๆส่วนจานนี้เป็นเอ็นหมูเจียนน้ำมันหอยหรือจะสั่งปอเปี๊ยะพระจันทร์มานั่งทานเล่นก็จะดีไม่น้อยเลยล่ะครับว่าได้เวลาแล้วนะพี่ฟี่นะครับผมเดี๋ยวพวกเราชาวร้านเด็ดประเทศไทยคุณผู้ชมทางบ้านขออนุญาตรีวิวพร้อมๆกันครับว่าเรือนเพชรอร่อยขนาดไหนเอาจริงการันตีดูข้างหลังนี่หูคนเรียบเลยวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตขอให้คุณโอไปพักผ่อนก่อนใช่เดี๋ยวเราจะไม่กล้าทานเดี๋ยวเขินแต่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขออนุญาตวางโอ้โหมาฝั่งนู้นผักมาโอ้ว้าวเอ้โอ้โหพี่ฟี่ครับผมมีคำถามหนึ่งอย่างครับผมและไอ้เจ้าตัวเนี่ยที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราควรทำยังไงกับมันดีนั่นน่ะสิเดี๋ยวขอคำปรึกษาของพนักงานเขาดีกว่าได้ครับนะฮะพนักงานเยอะแยะมากมายน้องจ๋าพี่อยากจะทานอันนี้ครับมันต้องเริ่มต้นยังไงดีฮะอ๋อเดี๋ยวน้องทำให้ดีกว่านี่มีคนทำให้ด้วยคือที่นี่ความดีงามก็คือเขามีเซอร์วิสให้เรานะครับตีไข่ให้มันแตกเรียบร้อยแล้วก็ลุยเลยครับใส่เลยฮะว้าวตัดแต่งแทนแทนสุดยอดเลยเพราะว่าดูก็รู้แล้วว่าเจ้าตัวเจ้าเจียวมันจะทำให้น้ำซุปเข้มข้นนี่ล้างด้วยนะเสียดายของล้างเอี่ยมให้ได้ทุกอนูลงไปอยู่ในน้ำซุปนะคือหมูเนี่ยมันจะเข้มข้นมากเพราะว่ามันได้รับการคลุกเคล้าแล้วดูดิน้ำเข้มข้นขึ้นมาทันทีเลยท่านผู้ชมครับน้ำแบบปุด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 เลยโอ้ยไหลไหลระหว่างที่เรารอมันสุกมันสุกครับก็แตะชิมสิ่งต่างๆที่พี่โอ๊ตเตรียมให้เรานะครับผมมากันที่ปลากระพงนี่โอ้โหยมกรอบกรอบซีอิ๊วไปด้วยขอบคุณครับโอ้ยขาวเนียนความรู้สึกจะแบบจีนๆจะมีกลิ่นของเครื่องสมุนไพรต่างๆนี่ฮะเนี่ยกลิ่นมันเข้าไปในน้ำซีอิ๊วอ่ะเราได้เห็นความต่างของปลาเป็นกับปลาสดนะอันนี้มันแบบเฮ้ยมันสดแบบพรีเมียมเลยอ่ะเนื้อมันมีความหวานหวานดีเลยส่วนที่กรอบก็คือกรอบดีเลยมีความหวานเล็กๆอร่อยเกลือมากันที่ปอกเปี๊ยะพระจันทร์ต่อครับผมครับพี่เป้นี่จิ้มบ๊วยเจี๋ยสวยงามเนื้อข้างในนั่นมากเห็นบางๆอย่างนี้นะข้างในนี่กุ้งเน้นๆอุ้ยนั่นแน่นกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะพี่นะมันแบบมันนุ่มนุ่มแล้วแน่นอ่ะเนื้อในนี่โอ้โหสุดยอดเลยทุกที่เลยเวลาผมกินอะไรอร่อยๆนะผมคิดถึงภรรยาน้ำตาจะไหลภรรยาคนไหนพี่คนมีคนเดียว อยากจะให้เขามานั่งด้วยไปทุกร้านคิดถึงภรรยาทุกร้านเลยครับผมนะครับอันนี้คือนักแสดงคุณภาพนะครับมันหอมมากเต้าหู้ยี้มันหอมมากหมูดีมากคือตัวหมูเนี่ยดีอยู่แล้วนุ่มดีแล้วมันได้รับความที่มันคลุกเคล้ากับเจ้าตัวเต้าเจี้ยวเข้าไปอ่ะพี่มันเพิ่มรสชาติอ่ะมันลงตัวมาแล้วดีมากมันเข้มข้นอ่ะแล้วด้วยหมูมันนุ่มมันโอ้มันลงตัวไม่ไหวต้องตีก่อนพี่อร่อยอยู่ต้องตบโต๊ะเลยฮะห
มากันที่น่องไก่เรือนเพชรครับผมเมนูนี้มีตั้งแต่ดั้งเดิม51ปีที่แล้วอายุอานามนี่คือเท่ากับร้านเลยใช่นะฮะเรามาดูว่าเนื้อในของมันเป็นอย่างไรนะฮะโอ้ยเนื้อเน้นๆ นะครับของผมเองตัวน้ำมันมีความหวานอ่ะเนาะพี่เนาะน้ำมันดีมากที่สุดเลยไก่ดีไก่เนียนอยู่แล้วราดน้ำเข้าไปเยอะๆอร่อยมากรสชาติเขาเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนไก่ทอดต่างๆนานาที่เราเคยกินมาแล้วกันอร่อยมากอร่อยผมชอบน้ำมันเออไม่สงสัยเลยทำไมอยู่ได้ยาวขนาด50กว่าปีมาต่อกันที่ตรงนี้ครับพี่ฟี่เอ็นหมูเจียนน้ำมันหอยผมตักให้พี่ชายผมก่อนเอ็นใหญ่ๆตรงนี้ไม่สาบไม่คาวเหมือนทานเจลลี่อืมใช่ทานวุ้นชอบความที่มันมีความมีความกรอบเบาๆแล้วมีความนุ่มลิ้นเครื่องปรุงเขาเนี่ยที่ราดมาที่คลุกเขามาเนี่ยมันหอมละมุนหอมละมุนสุดยอดมากเลยอ่ะมันมีเห็ดหอมไงมันเลยหอมอืมนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการจัดเลี้ยงงานต่างๆนอกสถานที่อีกด้วยร้านนี้แม้จะเป็นอาหารสไตล์จีนแท้ๆได้รับรองว่ารสชาตินั้นจัดจ้านถูกปากคนไทยเนี่ยแน่นอนครับพี่ชอบอะไรสุดอ่ะในซิกเนเจอร์4อย่างของเขาแน่นอนนะฮะสุกี้ครับผมเหรอใช่ผมชอบไก่มากเลยอ่ะไก่ก็ชอบแต่เข้ามาร้านสุกี้ก็คือผมก็ต้องให้สุกี้เขานัมเบอร์วันก่อนถูกต้องนะอย่าลืมที่จะเอาเจ้าตัวเต้าเจี้ยวเนี่ยลงไปคลุกด้วยมันอร่อยขนาดไหนอ่ะพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอร่อยจะต้องตบโต๊ะฮะสุดยอดจริงๆนะครับเรือนเพชรสุกี้ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตรงข้ามกับโรงแรมอาวานี่ครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มจอดรถได้ที่หลังร้านสะดวกสบายครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่023145047ครับลองมาชิมด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านเข้าไปดูได้ที่ Facebook แฟนเพจร้านเด็ดประเทศไทยก็ได้4สาขาถูกต้องใกล้ที่ไหนไปที่นั่นใช่ครับมาตรฐานเดียวกันหมดแน่นอนเราสองคนชิมแล้วไม่ให้ไม่ได้ยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับจัดของหนักกันไปแล้วตบท้ายด้วยของหวานกันดีกว่าครับเป็นขนมปังปิ้งครับถ้าพูดถึงขนมปังปิ้งทำให้นึกถึงร้านขายขนมปังปิ้งร้านหนึ่งย่านเพชรบุรีร้านนี้ดังมาตั้งแต่ยุคยังขายกับรถเข็นโน่นแล้วครับวันนี้รายการร้านเด็ดประเทศไทยของเราจะพาไปชิมความอร่อยกันเราไปกันเลยครับว้าวนะฮะเรามาโผล่ไหนพี่มาโผล่กันที่เพชรบุรีซอย10จากเรือนเพชรมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะโอ้โหหนักท้องในเรื่องของข้าวในเรื่องสุกี้มาแล้วตบหวานต่อมาตบหวานกันนิดนึงครับผมร้านนี้เขาบอกว่ามีตำนานยาวนานมากว่า50ปีโอ้โหเรียกว่าเป็นตำนานของแท้เลยนะ50ปีเนี่ยเป็นออกแนวกาแฟโบราณแล้วก็มีพวกขนมปังก้อนปิ้งขนมปังแผ่นปิ้งขนมปังนี่ไม่ได้ธรรมดานะพี่มันยังไงฮะเราเคยเห็นขนมปังปิ้งแบบหน้าเนยสดอะไรต่างๆนานาอันนี้มีแบบว่าไข่มุกด้วยไข่มุกที่ใส่ในชาเนี่ยนะเอามาโรยหน้าขนมปังนั่นไงมาอีกแล้วแปะกล้วยก็มีแปะกล้วยก็มีเอาละร้านนี้เขาเป็นร้านแบบเดิมๆบ้านๆเลยนะเป็นเหมือนกับว่าออริจินอลชาวบ้านชอบเข้าชื่อว่าอ้วนกิ่งเพชรครับผมเดี๋ยวเราสองคนไปหาคำตอบกันดีกว่าไปรีวิวกันดูตามมาคุณผู้ชมครับเอาละฮะตอนนี้อยู่ในร้านครับกับเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮะชื่อชื่อโอค่ะคุณโอโอ้กิ่งเพชรคือชื่อซอยใช่ไหมใช่ค่ะซอยนี้เป็นซอยกิ่งเพชรนะเพชรบุรีซอย10เลยนะโอ้แปลว่าตั้งแต่อากงนี่จริงๆเลย50ปีจริงไหมจริงค่ะประมาณ55แล้วค่ะโดยรวม55ยาวนานมากคุณโอนี่เป็นเจเนเรชันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเจนที่3 3แล้วอากงแล้วก็มาคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อแล้วก็โอ้ใช่ค่ะอ้วนกิ่งเพชรนี่ขายอะไรบ้างครับขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งนมสดกาแฟโบราณชาโบราณค่ะตั้งแต่55ปีที่แล้วนี่ก็คือเป็นอย่างนี้มาตลอดไหมหรือว่าเมื่อก่อนก็จะมีแค่ขนมปังปิ้งเนยน้ำตาลค่ะแล้วก็เป็นราดนมข้นสังขยาแค่นั้นเองค่ะปัจจุบันเราก็มีหน้าแยมต่างๆผงโอวัลตินผงไมโลเพิ่มขึ้นมาก็พัฒนาสูตรคิดค้นอะไรมาให้มันตามยุคตามสมัยใช่ค่ะนะฮะเพิ่มขึ้นมาวัยรุ่นเนี่ยนะเราก็ต้องมีแบบไข่มุกเมื่อกี้แอบเห็นในรูปอยู่ใช่
อะไรที่ทำให้ครองใจเรียกว่าคนกินมาถึง55ปีครับด้วยคุณภาพขนมปังรสชาติการชงน้ำอะไรอย่างเงี้ยความเข้มข้นทำให้ลูกค้าติดร้านเราค่ะใช่แล้วก็ครองใจทุกคนมานิ่งเขาเรียกว่านิ่งสูตรนิ่งคือถ้าภาษาแบบว่าโลคอลก็คือเก่าแล้วเก่ามากี่ครั้งรสชาติก็เหมือนเดิมใช่กว่ามาตรฐานเดิมแล้วขนมปังพวกนี้เราสั่งทำพิเศษเลยเหรอใช่ค่ะเป็นสเปคของที่ร้านค่ะที่อยากได้บางขนาดขอขนาดเท่านี้ความเกรียมประมาณนี้เนื้อสัมผัสด้านในเป็นแบบนี้ค่ะคือสั่งโรงงานสั่งโรงงานร้านเราร้านเดียวเลยเราไม่ได้เดินดุ่มๆไปในตลาดนะไปซื้อขนมปังอะไรมาก็ได้นะวันนี้ร้านเจ๊เย็นนี่หมดไปซื้อร้านนี้ไม่ได้นะไม่ได้ต้องขนมปังต้องมาตรฐานใช่ค่ะพี่แล้วขนมปังปิ้งปกติเราเห็นเป็นแผ่นๆใช่ไหมครับนี่อันนี้มันเบอร์เกอร์ไม่ใช่หรอครับคุณอันนี้ใกล้เคียงค่ะแต่ไม่ใช่เนื้อสัมผัสเราจะนุ่มกว่าแฮมเบอร์เกอร์ค่ะด้านในก็จะนิ่มกว่าค่ะเคล็ดลับก็คือนะครับก่อนที่จะเอามาใช้ก็คือแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มก่อน2วันจะบ้าเหรอคุณไม่ใช่ใช่ไหมขนมปังไม่ใช่มันคือเกรด A เกรดพรีเมียมหามาอย่างดีแล้วอุ้ยนุ่มจริงๆวันนี้เตรียมอะไรไว้ให้เราบ้างก็จะเป็นขนมปังค่ะนะเป็นแบบกลมแล้วก็แบบแผ่นนะคะแบบทั้งกลมทั้งแผ่นเลยนะแต่ละตัวก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเอาแบบหลากหลายหน้าเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ผมขอกาแฟโบราณแล้วกันผมขอเป็นชาไทยแก้วหนึ่งนะส่วนขนมปังเนี่ยรีเควสเลยขอเป็นหน้าไข่มุกสักหนึ่งแผ่นอยากลองว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะขนมปังหน้าไข่มุกจัดไปเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่โต๊ะได้พี่โอ๋ทำให้รีวิวจริงๆอร่อยเราบอกอร่อยเลยถ้าไม่อร่อยเราก็บอกตามตรงโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับไปรอครับไปรอครับร้านอ้วนกิ่งเพชรเป็นร้านขนมปังปิ้งของป้าอ้วนป้าอ้วนขายขนมปังปิ้งมาแต่ยังสาวสมัยยังเป็นรถเข็นอยู่เลยครับซึ่งขนมปังปิ้งของป้าอ้วนก็โด่งดังมาตั้งแต่ในยุคนั้นแหละครับมาถึงยุคนี้50กว่าปีผ่านไปจากสมัยก่อนที่ไม่มีหน้าร้านจนมีร้านเป็นของตัวเองลูกค้าก็ยังแวะเวียนมาซื้อเป็นประจำนี่ทำไม่เด็ดจริงเนี่ยคงอยู่ไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะครับโอ้โหมีหลากหลายรูปแบบนะครับพี่เป้หลากหลายหน้าตาให้เลือกสรรเลยนะครับผมแล้วก็ขนมปังก็เนี่ยอย่างที่เห็นมีแบบทั้งเป็นแผ่นครับแล้วก็เป็นก้อนหน้าสังขยาเนี่ยเคยเห็นทั่วไปอยู่แล้วครับแต่มีแปะกล้วยโผล่เข้ามาเป็นท็อปปิ้งเข้ามาอีกปกติคือเราเห็นได้เขียวๆอ่ะครับผมอันนี้แบบอุ้ยมีท็อปปิ้งโรยหน้าด้วยอันนี้เป็นสังขยาใบเตยแล้วก็แปะกล้วยขนมปังของป้าอ้วนเนื้อจะกลมฟูกรอบนอกนุ่มในเมนูซิกเนเจอร์ที่อยู่กับร้านมานานก็ต้องนี่เลยครับขนมปังปิ้งราดเนยนมและน้ำตาลแต่ป้าอ้วนก็พัฒนาสูตรใหม่ๆเอาใจวัยรุ่นมาเรื่อยๆมีท็อปปิ้งให้เลือกมากมายน่าทานทั้งนั้นเลยล่ะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่4แบบ4ความอร่อยเป็นขนมปังก้อนราดเนยสตรอเบอรี่ขนมปังก้อนราดนมขนมปังก้อนราดช็อกโกแลตและขนมปังก้อนแปะกล้วยสังขยาใบเตยโอ้โหโหยลาดมาเยิ้มๆไม่หวงของกันเลยครับเริ่มจากอันนี้ก่อนผมไม่เคยทานพี่ๆเอาไหนดีอ่ะแหมน่ากินหมดเลยอ่ะคือมันเหมาะกับช่วงเช้าแบบนี้มากเลยนะพี่ๆนะโอ้โหเริ่มจากออริจินอลก่อนครับนี่นมนี่แหละนี่แหละพื้นเบเบก่อนเลยคือผมรู้สึกว่าขนมปังเขาปิ้งอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากโอ้รู้ละรู้ว่าอะไรข้างในเนี่ยเขาใส่เนยเข้าไปแล้วข้างนอกเนี่ยเขาปิ้งให้มันอยู่ในความกรอบที่มันกำลังดีใช่เพราะว่าฉะนั้นผิวนอกเนี่ยกรอบข้างในฉ่ำไปด้วยเนยเห็นไหมนี่ไงนี่ไงอันนี้ขนาดรสนมข้นธรรมดาเลยนะเนี่ยยังไม่มีท็อปปิ้งอย่างอื่นเลยนะนมอย่างเดียวนะนมเนยนะแล้วกรอบข้างนอกกรอบนอกกรอบมากด้านเนื้อขนมปังนุ่มมากอ่ะขนมปังเขาดีมากขนมปังของป้าอ้วนถือเป็นตำนานขนมปังเต้าถ่านเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เขาปิ้งด้วยเครื่องปิ้งขนมปังกันหมดแล้วแต่ร้านนี้ยังคงคอนเซปต์เดิมครับขนมปังเนี่ยต้องย่างด้วยเตาถ่านเท่านั้นมันจะมีกลิ่นหอมและนี่คือเสน่ห์ของขนมปังปิ้งป้าอ้วนครับป
ไปทีละอย่างอย่างละชิ้นดีกว่าสังขยาแปะกล้วยครับผมสังขยาใบเตยแปะกล้วยอุ้ยอันนี้อร่อยนะผมชอบนะมันสังขยาเขานุ่มเออหอมละมุนแล้วมันหวานกำลังดีใช่ไม่ปี๊ดจนเกินไปมันทำให้ไม่เลี่ยนไงใช่แล้วผสมผสานกับแปะกล้วยนี่ยอดเยี่ยมเลยไปสตรอเบอรี่กันต่อฮะครับผมชอบความกรอบของผิวบนน่ะที่โดนแล้วเตาถ่านนะไม่ได้ปิ้งเตาไฟฟ้านะนี่ปิ้งเตาถ่านนะครับสตรอเบอรี่นี่ก็จะออกมีรสชาติของสตรอเบอรี่แบบแยมสตรอเบอรี่อ่ะหวานๆเปรี้ยวๆนิดนึงคือเหมือนกับว่าขนมปังเนี่ยยอดเยี่ยมไปแล้วแล้วแต่ว่าเราชอบหน้าไหนมีเมนูพิเศษมาให้เรานี่มันขนมปังปิ้งหน้าไข่ปลาคาเวียร์หรือเปล่าเนี่ยไข่มุกต้องลองเลยพี่ๆดูให้สิให้เหมือนกับว่าโอ้โหเออทำไมให้เยอะขนาดนี้เลยอ่ะมันหนึบหนึบดึ๋มดึ๋มนุบ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 เนี่ยมันแปลกดีอ่ะปกติเราดูดน้ำปุ๊บแล้วก็มีมุกเล็ดลอดเข้าไปก็เคี้ยวแต่นี้เรากินมันกับขนมปังเราเคี้ยวไปพร้อมกับขนมปังแล้วตัวมุกมันเป็นมุกดีนะพี่มุกแบบว่าหนึบหนึบอ่ะส่วนจานนี้เป็นขนมปังแผ่นจัดหนักไม่น้อยหน้ากันเลยในจานนี้จะมีขนมปังแผ่นราดไวท์มอลต์ราดสังขยาชาไทยราดช็อกโกแลตและขนมปังแผ่นแปะกล้วยราดนมเรียกได้ว่าจัดเต็มทุกหน้าจริงๆครับนึกถึงเมนูทานเล่นๆที่หลายคนชื่นชอบก็ต้องมีขนมปังปิ้งนี่แหละครับแต่ถ้าอยากได้ขนมปังปิ้งที่กรอบนอกนุ่มในหวานหอมอร่อยไม่เหมือนใครต้องของร้านอ้วนกิ่งเพชรเลยครับเกือบลืมบอกไปครับมีสาขา2ที่จอดรถสะดวกสบายที่สเตเดียมวันตรงพระราม1ด้วยนะครับอร่อยทุกหน้าเลยเอาจริงๆนะหนุกคืออย่างที่บอกไปแหละว่าขนมปังมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วแล้วมันอยู่กับได้ทุกหน้าแล้วแต่เราชอบหน้าไหนโอ้ยสุดยอดแปะกล้วยนิดนึงบำรุงสมองโอ้เยี่ยมกินเยอะเราอ่ะทำไมเลยจำชื่อได้ จำได้แหมพี่บอยก็พูดไป พี่ ผมยังย้อนกลับไปอยู่ที่นี่ผมชอบพี่ชอบอันนี้สุดใช่ไหมออริจินอลเนาะใช่ใส่แปะกล้วยด้วยดิพี่ใส่ไข่มงไข่มุกด้วยก็ได้เอาอีกแล้วมือมาอีกแล้วโอ้ยอร่อยขนาดไหนอ่ะอร่อยจนต้องตบโต๊ะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดไปเลยร้านอ้วนกิ่งเพชรตั้งอยู่ปากซอยถนนเพชรบุรีซอย10ครับร้านเปิดทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับจอดรถได้ที่หน้าร้านและปั๊มน้ำมันรับฝากรถตรงแยกเพชรพระรามครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022158522และ0954769888ครับเห็นเป็นร้านธรรมดาบ้านแต่ความอร่อยไม่ธรรมดา อยากให้มาดูในช่วงที่เขาลูกค้าเยอะเย็นๆตอนเย็นๆถูกต้องครับเราสองคนมาชิมแล้วไม่ให้ไม่ได้ยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับจริงๆเนี่ยไข่มุกเนี่ยถ้าคนรู้จักพริกแพงหรื อคิดเมนูอะไรใหม่ๆเนี่ยผมว่าทำได้หลายเมนูเลยนะใช่ครับแกงเขียวหวานไข่มุกเป็นไงขนมปังก็ดีอยู่แล้วเขาปิ้งมาแบบดีอยู่แล้วเนยดีอยู่แล้วมันทำให้ทุกอย่างที่มาเป็นองค์ประกอบเนี่ยมันเลยลงตัวมันเลยลงตัวเหมือนกับว่าคนดีอยู่ได้ในทุกสังคมครับผมเหมือนพี่ทัฟฟี่เนี่ยอันนี้คนดีเหรอ